สาะพกพานำไปนำรักเต็มหัวใจกำลังใจเต็มส่วนสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับการสอนเล่นกีตาร์ประสาโฟกเนอร์ครับวันนี้สอนเล่นเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์ครับเพลงที่ชื่อว่าถึงเพื่อนบทเพลงความหมายดีๆนะฮะแต่ว่าวันนี้จะย่อยมาให้เป็นเพลงที่เล่นในคอร์ดง่ายๆแต่ยังคงอยู่ในคีย์ที่เป็นคีย์ออริจินอลของพงศิษฐ์คัมภีร์ครับนั่นคือทำให้เป็นเพลงในคีย์ C ในกลุ่มของคอร์ดของคีย์ C แล้วใช้คาโป้คาดตรงนี้ครับคาดที่ช่องที่ C 1 1 2 3 4ครับเสียงที่ได้จะเป็นเสียง E นี่คือวิธีการทำให้การเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ฝึกง่ายๆในสไตล์ของโฟกเนอร์นะครับก็ในส่วนของการเกาแพทเทิร์นเหมือนเดิมครับแพทเทิร์นที่ใช้ในทั่วๆไปนั่นก็คือการใช้นิ้วโป้งลงที่สายเบสแล้วนิ้วชี้อยู่ที่สาย3นิ้วกลางอยู่ที่สาย2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่1เกาเสียงอย่างนี้ครับเกาในแพทเทิร์นก็คือเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบสเกาวนๆไปแบบนี้ตลอดทั้งเพลงครับช่วงไหนที่เปลี่ยนคอร์ดให้ลงที่เสียงเบสครับนี่คืออธิบายเข้าใจกันแบบง่ายๆในส่วนของการเล่นในรายละเอียดของเพลงถึงเพื่อนจะมีอยู่ทั้งหมด3ท่อนเพลงนะครับในแต่ละท่อนเพลงผมแบ่งไว้เป็นทั้งหมด4พาร์ทการเล่นครับดังนั้นในแต่ละท่อนเพลงจะมี4พาร์ทการเล่นแล้วก็มี3ท่อนร้องผมจะสอนจะแสดงให้ดูทั้ง3ท่อนร้องเพลงเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดผมจะไม่ลงนะฮะในเรื่องของการเกาแต่ละคอร์ดแต่ละเพลงแต่ละพาร์ทนั้นผมจะไม่กล่าวแต่ว่าผมจะแสดงให้ดูเป็นแท็บเคลื่อนที่โดยจะแสดงในจังหวะปกติที่มีเสียงร้องแล้วก็จังหวะปกติที่มีเฉพาะเสียงกีตาร์แล้วเราก็ไปทําความเข้าใจไปฟังในเสียงที่เป็นเสียงช้าๆเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นโดยจะมีทั้งเสียงร้องแล้วก็จะมีเสียงเฉพาะเสียงกีตาร์จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ฝึกกันไปแต่ละท่อนแต่ละพาร์ทแล้วก็แต่ละคอร์ดกันตรงนี้ไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ใช้สต็อปไว้แล้วก็รีไวต์กลับมาแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาดูได้ใน YouTube ของเราวันนี้นะครับคอร์ดในเพลงเพลงนี้มาดูคอร์ดก่อนนะฮะคอร์ดจะมีอยู่ทั้งหมด5คอร์ดนะครับคือคอร์ด C คอร์ด A minor คอร์ด D minorคอร์ด F แล้วก็คอร์ด G7 ทั้งหมด5คอร์ดนะครับไม่ใช่4คอร์ดโอเคนะครับตามนี้นะฮะแล้วเราไปกันที่ท่อนร้องท่อนที่1เลยครับในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริงเรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมายเธอจงสอหาพกพานำไปนำรักเต็มหัวใจกำลังใจเต็มส่วนโอเคนะครับนี่คือจังหวะปกติของท่อนร้องท่อนที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปฟังเฉพาะเสียงกีตาร์ในจังหวะปกติกันครับเฉพาะเสียงกีตาร์ที่เราปิกกิ้งก็ลองฝึกกันนะฮะฝึกกันไปตรงนี้เดี๋ยวเราไปท
ทำความเข้าใจกับเรื่องของการเล่นแบบช้าๆเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นครับในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริงเรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมายเธอจงสอบหาพกพานำไปนำรักเต็มหัวใจกำลังใจเต็มสวงโอเคนะครับนี่คือท่อนร้องช้าๆในท่อนร้องท่อนที่1ครับเราไปฟังเสียงเฉพาะเสียงกีตาร์แบบช้าๆในท่อนร้องท่อนที่1กันครับจบแล้วนะฮะนี่คือท่อนร้องท่อนที่1นะฮะทำความเข้าใจเกี่ยวกับท่อนร้องท่อนที่1ครับถ้าจบจากท่อนร้องท่อนที่1ท่านเล่นได้คล่องแล้วท่อนร้องท่อนที่2ที่3ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่าเราก็ต้องไปดูครับไปกันเลยนะครับท่อนร้องท่อนที่2ครับถ้าเธอเหนื่อยนักหยุดพักเสียก่อนล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวีหลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลวโอเคนะครับนี่คือท่อนร้องท่อนที่สองในจังหวะปกติพร้อมกับการเคลื่อนที่ของตัวแท็บแสดงการpicking ให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็มีทั้งเนื้อร้องแล้วก็คอร์ดให้ดูด้วยนะฮะโอเคนะครับเราไปดูเฉพาะเสียงกีตาร์พร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็บครับในท่อนร้องที่2จบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันในท่อนร้องท่อนที่2ที่เป็นจังหวะช้าช้ากันก่อนครับในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริงเรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมายเธอจงสอบหาพบพานำไปนำรักเต็มหัวใจกำลังใจเต็มสวงโอเคนะครับนี่คือท่อนร้องท่อนช้าๆของท่อนร้องท่อนที่สองเดี๋ยวไปฟังเฉพาะเสียงกีตาร์แบบช้าๆในท่อนร้องท่อนที่สองกันครับThank you.
ท่อนร้องท่อนที่2นะครับลองฝึกดูนะครับผมว่าถ้าไทยท่อนร้องท่อนที่1มาแล้วท่อนร้องท่อนที่2ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะโอเคครับยิ่งไปท่อนร้องท่อนที่3ไม่ใช่ปัญหายิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเล่นเหมือนกับท่อนร้องท่อนที่2นั่นแหละครับเปลี่ยนเฉพาะเนื้อร้องแต่เราก็ต้องไปดูครับไปดูเลยนะฮะสำหรับท่อนร้องท่อนที่3ครับแม้เธอปวดร้าวก็ขอเพียงสู้ฉันยังยืนอยู่คู่เธอมีแน่นายหากเธออยากถามว่าฉันคือใครฉันคือหัวใจศรัทธาของพ้องชนจังหวะปกติจบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจังหวะปกติที่เป็นเสียงกีตาร์กันครับเสียงกีตาร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบช้าๆในท่อนร้องท่อนที่3กันครับแม้เธอปวดร้าวก็ขอเพียงสู้ฉันยังยืนอยู่คู่เธอไม่แน่นายหากเธออยากถามว่าฉันคือใครฉันคือหัวใจศรัทธาของพ้องชนโอเคนะครับนี่นะครับเคลื่อนที่ทั้งแท็บในลักษณะการกล่าวแบบช้าๆให้ดูแล้วเราไปฟังเฉพาะเสียงกีตาร์กันครับคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพกพานำไปนำรักเต็มหัวใจกำลังใจเต็มส่วน